ำลังเยอะหน่อยก็ได้กำลังเพิ่มออกแล้วก็ได้เพิ่มเพราะการศึกษาเนาะเราเรียนการศึกษาเป็นเรื่องของชีวิตที่เราจะต้องศึกษาการศึกษาอาตมาภาพจะเน้นว่าชีวิตที่เรามีอยู่เราก็ต้องศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสามเณรเขาเข้าใจอย่างเดียวว่าการศึกษาอยู่ในห้องเรียนครูของเราเหมือนกันบางครั้งลืมนะแต่อาตมาย้ำบ่อยน่าจะบอกตัวลุงพูดบ่อยว่าการศึกษาไม่ใช่อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวที่นี่การศึกษาพระวัดมองก็เลยแบ่งออกเป็น2 ส่วน 40% อยู่ในห้องเรียนที่โรงเรียนปริยัติวัดมองจังสี 60% อยู่ที่ตัววัดมองจังสีว่าถ้าเอาวัดมองไปบวกอีก 60% คือจะเป็น 100% ที่ลงรูได้วางไว้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ให้เป็นของโรงเรียนบางที่เผื่อแผ่ออกมาก็ต้องเดินตามแนวเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยเราต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ทบทวนไม่วางคุยไปกับพระอาจารย์มาจากแพร่นิดนึงเกิดตมาในชอบหาทายชอบเรียนวิชายากยากคำว่าคณิตศาสตร์ยากเรียนคณิตศาสตร์จะมาต่อบทวาทมี6โปรแกรมเนาะถามว่าโปรแกรมอะไรยากที่สุดวิทย์คณิตเราก็จะเรียนวิทย์คณิตเรายังไม่ปิดเทอมไปถามพอแล้ววิทย์คณิตมันเรียนอะไรบ้างโอ้เคมีอะไรเราไปซื้อหนังสือเคมีมาก่อนเซลล์แผงธาตุมาเขียนติดเพดานติด5ด้านน่ะแต่ข้างล่างไม่ได้เขียนเพดานหัวซ้ายด้านหน้าพอดีเป็นประตูติดประตูเปิดออกนอก7วันเนี่ยตอนนั้น106ธาตุสมัยปี19จำได้หมดทั้งเด็กกำลังอะไรจำได้หมดเลยเขียนทบไปทวนมาภาพตารางยังไงมันก็ติดตาว่าตรงนั้นมันเห็นวันน่ะเห็นหันไปข้างไหนมันเห็นแต่ภาพตัวนั้นเขียนไว้หลายๆอันเราเขียนอย่างนี้พยายามบอกให้เน้นอยู่อันนี้คือการเรียนเรียนอภิธรรมจะมาทำหนังสือเล่มเท่านิ้วมือเนี่ยนั่งรถเมล์แล้วก็ท่องบางทีท่องต้องท่องนะบิณฑบาตก็ท่องดูท่องทีละบรรทัดบรรทัดท่องแป๊บๆวันหนึ่งเนี่ยได้เล่มหนึ่งท่องหนังสือได้เล่มที่เขียนเล็กๆกระดาษแผ่นท่องได้เล่มแล้วก็ย่อมันพอต่อเล่มโอ้มันใช้เล่มนึงบิณฑบาตเช้าก็ได้เล่มนึงนั่งรถเมล์บางทีก็ได้สองสามเล่มเพราะอาจารย์ถามอะไรเราก็ออกได้พอเราท่องได้เยอะแล้วว่างๆเราก็ทบทวนเพราะฉะนั้นการมาเรียนที่นี่เหมือนกันเนาะอาจารย์ให้คุยห้าทีไม่อยากคุยเอาเป็นว่าตั้งใจพอดีหมดเวลาพอดีตั้งใจเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตมากกว่าที่เราเรียนเนี่ยถ้าเราเรียนในห้องเนี่ยคุยในวันต่อที่นะ1นาทีเนาะ1นาทีกว่าที่ว่าเนี่ยเรียนหลักสูตรตรงเนี้ย6ปีเนาะ6ปีแต่เราเรียน2วันได้ในภาคปฏิบัติเป็นต้นเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่เก่งจริงๆไม่ประมวลจริงก็อาจารย์ก็คุยกับอาจารย์เยอะไม่คุยก็คุยอาจารย์น่าจะกลัวนี่หน่อยอาจารย์ก็จัดกระดูกให้ซ้ำอีกทีแต่ก็กลัวเจ็บช่วงนี้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่วันนั้นหมอลูกศิษย์อาจารย์มาหาศรีภัยมาต้องให้ตอกเส้นเจ็บยังไม่หายตอกทั้งหัวทั้งเอวรอดไหลทั้งสองตีก็เลยยังเจ็บอยู่ทำงานให้อาจารย์จัดหน่ายอาจารย์ท่านนอกก็เลยจัดให้งานเอาวันนี้ก็ยังไงขอให้เราเอาตั้งใจจะมาว่าเอาใจเป็นหลักเนาะขอให้เราตั้งใจอะไรเราก็ทำหมดมันไม่มีอะไรยากและไม่มีอะไรง่าย
ถ้าง่ายเนี่ยไม่ต้องเรียนเนาะโดยผ่านแต่ก็เพราะฉะนั้นมันจะอยู่ที่เราสนใจอยู่ที่เราคิดอยู่ที่เราคิดเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะเห็นแล้วถามเน้นก็ท่านถามเน้นอยู่บ่ทำได้ทุกคนมันมีจากวัดที่เราไปฝากไว้ว่าสีชุมวัดแจงหัวลินแล้วก็ยังไม่มาวัดกูเปลี่ยนบอกว่าไปกลับไปวัดนะถ้าจบแล้วไปต้องไปทำให้หลวงพ่อเจ้าว่าถ้าไม่เป็นธรรมเดี๋ยวพอดีก็มีวัดรูปสองรูปเอาวันนี้ก็ขอให้พวกเราเนาะตั้งใจเรียนแล้วพระอาจารย์เนี่ยตั้งใจสอนเป็นอย่างยิ่งท่านเข้าใจแล้วก็คณะแต่ว่าคณาจารย์เนาะที่เลี้ยงเนาะก็มาช่วยอย่างเต็มที่อย่างอาจารย์ด็อกเตอร์เนาะด็อกเตอร์อ้อมอย่างเงี้ยเนาะกับก็หลายๆคนก็ตั้งใจจริงมาจากแพร่เนาะมาจากแพร่ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเนาะวันนี้อีกวันพรุ่งนี้จะออกเป็นภาคปฏิบัติเขาก็ขอให้พวกเรามีความสำเร็จมีความสำเร็จแล้วก็มีความสำเร็จที่สิ่งที่เราตั้งใจทุกท่านด้วยเทอญขอความเจริญในธรรมโอเคสวัสดีอาตมามาจัดงานวัดหลวงพ่อนะต้องให้หลวงพ่อพูดก่อนถ้าหลวงพ่อไม่พูดก่อนอาตมาก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันหลวงพ่อว่าจะให้พูดกี่นาทีหลวงพ่ออาตมาสัก5นาทีพอละพอ5นาทีเนี่ยพูดแล้วมันจะยาวนะพูดไม่เป็น5นาทีครับสาธุแล้วก็อันนี้นะที่จริงก็อยากจะฟังธรรมะด้วยนะบางครั้งเนี่ยเราเรียนแต่ร่างกายแต่ธรรมะเราไม่ได้เรียนเนี่ยมันก็ไร้ประโยชน์รักษาแต่ร่างกายแต่ธรรมะไม่ได้รักใจหรือว่าไม่ได้รักษามันก็เหมือนกับว่างเปล่ามันว่าจุดสุดท้ายเนี่ยจุดสำคัญมันอยู่ที่ใจเลยมโนบุพามโนธรรมามโนสถามโนมายาใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรสำเร็จได้ด้วยใจถือว่าเนี่ยใจนี่สำคัญนะถ้ามานั่งตัวนี้ถ้าถูกหลวงพ่อบังคับมาเรียนนะมันก็เรียนไปตามแบบฝืนๆไปอ่ะมันไม่ได้ใจมันไม่ได้ใส่ใจแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้คิดจากจะเรียนเข้ามาเรียนไปทำไมเรียนไปเพื่ออะไรทำไมหลวงพ่อต้องให้เรียนอะไรก็ฝืนความรู้สึกมันไม่มีใจมันก็ลำบากหน่อยแต่ถ้าเราสนุกกับอะไรปัจจุบันมีใจใส่กับปัจจุบันให้อยู่กับปัจจุบันไอ้ตอนนี้เวลาเรียนให้เรียนแล้วก็เรียนใส่ใจเลยไม่ต้องไปคิดอะไรว่ามันดีไม่ดีร้ายไม่ได้ไปใช้งานได้ไม่ได้ใช้งานไม่ต้องไปคิดก็คือว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรโอเคสวัสดีตอนเช้าพวกเราทุกคนกราบนมัสการหลวงพ่อด้วยสวัสดีเนทุกเนนสวัสดีพวกเราทุกคนนะตาเจียจับอันตาเจียหาวอามีทอขอพูดที่อามีทอขอสิอามีทอขออาตมาต้องสปีกไชนีสบ้างนะเพราะว่าไม่สปีกไชนีสเดี๋ยวเขาว่าอาตมามาจากไต้หวันจริงหรือเปล่าเนี่ยอาตมาพูดภาษาจริงพูดภาษาจีนได้นะใช้งานได้สอนได้อบรมแล้วเนี่ยสนุกกว่าภาษาไทยเพราะว่าข้อความในหลายอย่างมาจากภาษาจีนนะโอเคเมื่อวานใครอะไรนะเรียนไปแล้วตื่นเช้ามานี่กระปี้กระเป๋าโหหลับสนิทเอาสบายบ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นสูงคนธรรมดาแล้วก็เหมือนกันทั้งลูกเนนยกมือเอามือวางลงแล้วเมื่อวานใครนวดเสร็จแล้วเมื่อวานตอนนวดเสร็จแล้วโอ้โหรู้สึกมันเบามันโล่งมันสบายเสร็จแล้วมาช้าตื่นขึ้นมาโอ้ยไม่มีแรงจะลุกเลยมันแบบปวดเมื่อยทั้งตัวเลยยกมือขึ้นเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าใครไม่รู้สึกอะไรเลยทำไปไม่รู้สึกเลยเมื่อยก็ไม่เมื่อยนอนหลับก็อะไรก็เหมือนปกติอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยกมือขึ้นมีน้อยมากแล้วนี่ตัวน้อยนี่ไม่มีนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคนะต้องนั่งตรงนี้กันเอาพอดีเออนะเราต้องบอกคนนะคนไข้หลังจากได้มารับจากเรานวดไปเลยไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีเอฟเฟคหรือผลข้างเคียงผลข้างเคียงนี่ไงเราเห็นยาไม่เคยกินยาแก้ปวด
ยาเมารถใครที่เดินทางไปตากไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยยาเมารถกินยาเมารถไปสักเม็ดหนึ่งปุ๊บเนี่ยผลเอฟเฟกต์มันคืออะไรฮะหลับแล้วไงต่อง่วงง่วงก่อนเลยมันง่วงแล้วก็โอ้โหแบบลืมตาง่วงง่วงแล้วก็หลับพอสะดุ้งตื่นอีกทีนึงเอ้าถึงแล้วพอหลับปุ๊บมันจับจะอ้วกไหมสมองมันแบบพักผ่อนไม่อ้วกละอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะหลังจากเราคนที่ไม่เคยออกกำลังกายไม่เคยนวดไม่เคยจัดไม่เคยนะเสร็จแล้วเนี่ยอะไรนะพอนวดไปวันหนึ่งโอ้โหตอนนวดเนี่ยมันรู้สึกมันเบาสบายมันกระดูกเข้าที่กระทางแต่ว่าตื่นมาวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันทำมันเหมือนกับเราไปปีนเขาเป็นดอยสุเทพเราไปปีนเขาหรือว่าเราไปวิ่ง10กิโลหรือว่าอะไรมันปวดไม่ทั้งตัวเลยแสดงว่าเนี่ยคนที่ปวดไม่เมื่อยขั้นเนื้อขั้นตัวคนเนี่ยอาการหนึ่งบางครั้งเนี่ยไม่เคยนวดด้วยไม่เคยนวดไม่เคยบีบไม่เคยนวดสองไม่ค่อยออกกำลังกายมันจะมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนกับเล่นโยคะว่ายน้ำอะไรทุกอย่างนะออกกำลังกายหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ฟิตไม่ได้วอร์มอัพกันพรุ่งนี้ขึ้นวันนี้วิ่งเนาะโหนดน่องตึงเลยขาตึงเลยอันนี้มันเป็นผลอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเอฟเฟกต์คือว่าสะท้อนมานะกล้ามเนื้อมันกระดูกกระเดี่ยงแล้วมันเข้าที่กระทางนะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันเนี่ยยังไม่อะไรนะยังปรับไม่ทันบางทีเราต้องบอกให้คนที่มารับบริการเราด้วยว่าวันนี้นวดไปแล้วนะตอนนี้นะมันเบาโล่งสบายนะแต่พวกนี้นะมันอาจจะลุกไม่ขึ้นก็ได้ต้องกินยาพาราก็มีนะบางคนนะหนักขนาดนั้นก็มีนะบางคนที่มันปวดมันเมื่อยที่มันเอฟเฟกต์มาเนี่ยต้องบอกก่อนถ้าไม่บอกเนี่ยดีพอกลับไปปุ๊บพรุ่งนี้โอ้โหปวดไม่ทั้งตัวก็โทรศัพท์มาหรือว่าขับมาหาว่าหมอทำไมนวดไปเมื่อวานมันเบาแต่เดี๋ยวนี้มันทำไมปวดไม่ทั้งตัวเลยเหมือนกับหลวงพ่อโดนอะไรนะคุณหมอตอกเส้นมาตอกโป๊ะตอนตอกตอนนั้นสบายอยู่แต่พอตื่นขึ้นมาโอ้โหจับตรงไหนมันเจ็บไปหมดเลยระบมไปหมดบางทีเป็น7วันเลยนะบางคนของเรานี่คิดว่าเนี่ยถ้านวดเสร็จแล้วไปเนี่ยประมาณวัน2วัน3วันอย่างมากที่ระบมที่อะไรเนี่ยหลังจากนั้นมันก็หายปกติแต่ก็เคล็ดลับก็คือว่าดื่มน้ำให้เยอะๆดื่มน้ำให้เยอะแล้วก็จะหายไปนะโอเคนะช้านี้ก็คิดว่าพวกเราทานข้าวแล้วเวลามันน้อยไปเดี๋ยวเราก็จะทวนท่าเมื่อวานท่านอนคว่ำท่านอนหงายท่านั่งแล้วเราก็เสริมท่าเก็บตกแล้วก็จะสอนท่าหัวไหล่ข้อศอกข้อเข่าอะไรให้จบเช้านี้เลยดีไหมดีไหมโอเคนะตอนนี้เราก็หันหน้าไปทางเตียงนั่นนะ